สำหรับมูลนิธิอย่างมีเราร่วมกับทางด้านของปตท.ค่ะเดี๋ยวช่วงตุลาคมนี้น้องๆม.ปลายเนี่ยก็จะปิดเทอมกันแล้วก็เลยจะเชิญชวนน้องๆทุกคนร่วมกิจกรรมกับโครงการดีๆในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะกับโครงการKids Eco Camp ค่ายเยาวชนรักโลกในการพูดถึงเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางทะเลอ่าวไทย3วัน2คืนด้วยกันแล้วก็ที่ผ่านมาเพิ่งจะมีงานแถลงข่าวไปนะคะสำหรับการเปิดโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับน้องๆหลายคนที่มาร่วมกิจกรรมร่วมกันแล้วก็มีการเวิร์กช็อปรวมไปถึงฟังเสวนาดีๆค่ะจากแขกคนพิเศษไม่ว่าจะเป็นคุณแทนทะเลซึ่งเป็นนักศิลปะสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีศิลปินนักแสดงคุณอุษณีรวมไปถึงคุณ PKด้วยนะคะไปติดตามสกู๊ปชิ้นนี้ได้เลยค่ะมูลนิธิยังมีเราร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนจุดพลังคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมรักโลกรักทะเลกับโครงการคิดอีโคแคมป์เยาวชนรักโลกเปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศเข้าร่วมค่ายอบรมเรียนรู้จริงผ่านห้องเรียนธรรมชาติพร้อมปลูกจิตสำนึกการเป็นนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยอย่างยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่นเริ่มเปิดค่ายตุลาคมนี้ที่จังหวัดระยองและจังหวัดสงขลาในพิธีเปิดโครงการได้มีคุณชยธรธนวรเจตประธานมูลนิธิยังมีเราร่วมด้วยคุณสรยาประทุมวงศ์ผู้จัดการสังกัดฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรปตท.และนางชยานันท์ภักดีจิตรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานในครั้งนี้มีการสนทนาพูดคุยสเปเชียลทอล์กในประเด็นทางรอดทางรักท่ามกลางวิกฤตโลกร้อนทะเลเดือดโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์รองคณบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคักสนุกสนานกับกิจกรรมพิเศษที่มีตัวแทนนักเรียนคนกล้าคนรุ่นใหม่จากหลากหลายโรงเรียนมาร่วมทำกิจกรรม CSR เก็บขยะริมสันเขื่อนอ่าวไทยและร่วมฟังการเสวนาในหัวข้อรักทะเลอย่างไรให้ยั่งยืนโดยมีแทนทะเลนักศิลปะสิ่งแวดล้อมเรื่องทะเลนกอุษณีและ PK ภัสกรมาร่วมแชร์ประสบการณ์และพูดคุยแลกเปลี่ยนวิธีการอนุรักษ์ธรรมชาติและให้น้องๆนักเรียนทำเวิร์กช็อปเปลี่ยนขยะทะเลให้เป็นงานศิลปะสวยงามแบบจับต้องได้ใช้ประโยชน์ได้จริงต้องขอขอบคุณนะครับน้องๆที่เข้ามาวันนี้มาร่วมในกิจกรรมนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีน้องๆจากทั่วประเทศเลยที่เราจะเปิดรับให้มาร่วมกิจกรรมนะครับกิจกรรมในวันนี้เป็นการเปิดตัวนะครับคิดอีโคแคมป์นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมแรกที่ทางมูลนิธิยังมีเรานะครับได้ทำในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากทางหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางปตท.ก็ดีนะครับหรือว่าทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานอีกหลายๆหน่วยงานที่มาร่วมกันสนุกมากๆเลยค่ะได้แบบว่าเก็บขยะช่วยธรรมชาตินะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้หลายๆคนมาแบบว่ามีประสบการณ์เหมือนหนูค่ะใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับการมาครั้งนี้เป็นการปลูกฝังสำนึกของพวกเราด้วยเพราะว่าการที่เราจะรักโลกอะครับทุกคนไม่ได้ทำกันง่ายๆเราต้องเริ่มจากการจิตสำนึกแล้วก็ปลูกฝังแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญของมันด้วยครับผมอยากให้ทุกคนมากันจริงๆนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าการมาในครั้งนี้จะเบเนฟิตทุกคนแน่นอนก็อย่าลืมนะคะมาคิดอีโคแคมป์กันลองสมัครกันมาดูเยอะๆนะคะค่ายคิดอีโคแคมป์เยาวชนรักโลกเปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศโดยมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน100คนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโดยสามารถสมัครออนไลน์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ Facebook มูลนิธิยังมีเราหรือสอบถามได้ที่โทร093 329 4599